สวัสดีค่ะสุนีรัตน์ทิติธนาทรัพย์นะคะพี่มนค่ะถามว่าตัวเองทำไมถึงมาทานโดกุดามินะคะป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุหลายโรคอะค่ะคือเข้าโรงพยาบาลรักษาเป็นแสนๆก็ไม่หายนะคะก็มีอยู่วันหนึ่งสามีโทรมาบอกว่ามีเพื่อนแนะนำให้ทานสมุนไพรนะคะแกไม่เอาค่ะทีนี้ตัวเองก็ลองทานมาแล้วตัวเองก็ไม่สนใจเพราะว่าทานมาหลายยี่ห้อมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นทีนี้ก็เลยมานั่งคิดคุณลองถ้าเราไม่ลองเราไม่รู้ถ้าดีเราก็ทานต่อแต่ถ้าไม่ดีเราก็เลิกไปสุดท้ายนะคะก็มาทานปรากฏว่า3วันไม่เป็นอะไรเอ๊ะ3ขวดแล้วนะคะก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นแต่รู้สึกเจ็บก็สามีก็บอกคุณทนอีกเถอะทนนะกินโอเคเอาอย่างดีเลยค่ะอย่างสูตรมะเร็งก็ลองทานปรากฏว่า3วันแค่นั้นโอ้ทีนี้ปวดมากเลยค่ะปวดทนไม่ไหวก็เลยทานยาแก้ปวดไปเม็ดเดียวเพราะว่าตัวเองไม่อยากทานพวกสเตียรอยพอทานปุ๊บก็นอนกลางคืนก็รู้สึกเจ็บก็ทนทีนี้พอทานไปเอ๊ะทำไมเรารู้สึกดีขึ้นจะเป็นเพราะเราไปนวดสมุนไพรอบสมุนไพรหรือว่านวดไม่ใช่ก็เลยนอนลองกินอีกสักระยะหนึ่งว่าดีจริงไหมก็เข้าปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็ทานด้วยปรากฏว่าเอ๊ะตัวนี้แน่นอนนอนจากเดิมที่นอนขายของนะคะลูกค้ามาเห็นคุณมนเป็นอะไรทำไมถึงเดินได้พอเจ็บมากๆนะคะเดินไม่ได้พอทานตัวนี้รู้สึกดีขึ้นค่ะเขาก็สั่งทีละขวด2ขวด3ขวด 50,000 ก็หมด 30,000 ก็หมดก็เลยปรึกษากับแฟนค่ะว่าคุณทำไมเราไม่ทำธุรกิจตัวนี้ให้มันเป็นธุรกิจไปเลยนะคะก็เลยคิดกันปรากฏว่าเอาเลยค่ะสั่งซื้อทีนี้เริ่มแล้วค่ะเราเห็นเงินนะคะว่าเออเรา1เรารักษาสุขภาพเราหายจริงขับมาต้อง5โรคทั้งที่ไม่เป็นโรคอะไรเลยพอทานตัวนี้ทั้งรุมาตอยนะคะทั้งโรคเลือดโลหิตจางค่ะแล้วก็ความดันนะคะแล้วก็แพ้เหงื่อตัวเองค่ะนะคะพอทานไปอาการก็เริ่มดีจากเดินไม่ไหวก็มีแรงขึ้นนะคะก็เลยเอาเลยค่ะสามีชวนกันอ่ะเปิดทำธุรกิจก็ทำนะคะก็มาเห็นตัวเลขเอ๊ะมันดีนะคะก็เลยอยากคิดว่าอยากเชิญชวนนะคะเพื่อนๆสมาชิกลูกค้าเข้ามาร้านชวนเลยค่ะบังคับให้ทานด้วยนะคะพอทานปุ๊บปรากฏว่าอย่างอาจารย์นะคะแค่15วันก็มีเลือดนะคะขับออกมาปรากฏว่าไปหาหมอนะคะมะเร็งค่ะระยะ3แล้วนะคะทั้งที่แกไม่รู้ตัวเลยค่ะว่าแกเป็นมะเร็งแกก็ผ่าตัดทันทีนะคะแล้วก็อีกหลายๆโรคที่ลูกค้าเข้ามาชนนะคะไปไหนไม่ว่าไปตลาดหรือไปที่ไหนมีความรู้สึกว่าเสียใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกอาจารย์เราป้องกันตั้งแต่ทีแรกอ่ะก่อนดีกว่าเป็นระยะสุดท้ายพอสุดท้ายไม่มีอะไรหรอกที่จะรักษาหายมันได้แต่ชะลอไปใช่ไหมคะแต่ถ้าเรากินตั้งอาทิตย์แรกเนี่ยมันฟอร์มันฆ่าเชื้อได้จริงๆเพราะมาศึกษาดูแล้วพี่ลงทุนเรียนวิทยาศาสตร์แพทย์ทางเลือกเพื่อที่จะเอาไปพูดกับผู้ป่วยโดยหลักวิทยาศาสตร์ว่ามันเกิดจากอะไรกระบวนการเป็นยังไงคะจากตรงไหนแล้วก็เปรียบเทียบอย่างสมุนไพรทั่วๆไปเราไม่ได้โจมตีเขาแต่เรารู้ว่าตัวสมุนไพรอย่างว่านกาวเขื่อนเนี่ยมันเร่งมดลูกเกินเพราะว่าตัวเองเคยกินสดขึ้นมาปรากฏว่ามันเร่งเลือดออกเป็นไอ้นี่เลยผ้าอนามัยแป๊บเดียว7-8 ผืนก็คือมันคิดแล้วว่าสมุนไพรพวกนั้นมันเกี่ยวกับพวกเร่งเกี่ยวกับโดปอะไรอ่ะเหมือนกับสมรรถภาพเสื่อมหรือว่ามดลูกเมนไม่มาบางทีเราไม่ได้จำเป็นถึงตรงนั้นเราดูแลเรื่องเลือดเรื่องสุขภาพเรื่องระบบภายในถ้าระบบภายในดีร่างกายเราก็สดใสดีมาจากข้างในเพราะว่าตัวนี้ดีตรงชอบตรงที่ว่ามีจุลินทรีย์4สายพันธุ์เพราะจุลินทรีย์มันเข้าไปช่วยย่อยสลายสิ่งที่เป็นผึกอยู่ในร่างกายตามที่เราศึกษาด้วยไม่ใช่ว่า
เรากินโดกุเขาบอกว่าดีแล้วดีตามแต่ไม่ใช่พอเห็นมีงานวิจัยโอเคงานวิจัยคือส่วนหนึ่งที่ที่อื่นเขาก็มีแต่ถามว่ากินแล้วมันดีขึ้นไหมแต่ตรงนี้เรากินแล้วผิวพรรณเราก็ดีขึ้นนะคะจากที่ผิวลายๆแตกอย่างงูเลยค่ะหายส้นเท้าแตกหายนะคะริดสีดวงมันค่อยๆเลือดค่อยๆออกมาแล้วมันค่อยๆรีบไปค่ะก็พิสูจน์ก็ตัวเองก็พิสูจน์ปานก้นดูอะไรเอาอะไรใส่เข้าไปต้องให้รู้ว่าจริงไหมผิวพรรณไม่ต้องไปใช้โลชั่นค่ะแล้วก็หน้าก็ไม่ได้อะไรพอวันนั้นก่อนหน้านี้ลองเอาที่แจกมาค่ะของบริษัทโยกุอะตัวภูคาวกับมะขามป้อมเอามาขัดหน้าแล้วตื่นขึ้นมาพอดีแฟนลูกชายมาเที่ยวที่บ้านแม่ไปทำอะไรมาทำไมหน้าขาวใสตัวเองยังไม่รู้ตัวเลยว่าเอ้ยดีไหมอะไรไหมไม่แต่งหน้าก็ดีก็สวยอะไรค่ะหน้าว่าก็ดีหายขึ้นค่ะแล้วที่สำคัญไปส่งให้กับลูกค้าอายุมากแล้วประมาณ50รุ่นเดียวกันอะรออาจารย์ไม่ไหวลูกอย่าลืมบอกอาจารย์ด้วยนะคะว่าตรงนั้นแม่ดีขึ้นตัวเองก็รู้อยู่ในใจโอ้จริงค่ะกระชับคือกล้ามเนื้อข้างในกระชับขึ้นนะคะแล้วก็ระบบเลือดเราดีขึ้นจากที่เดินเป๋แล้วจำอะไรก็ไม่ได้ความจำเสื่อมค่ะเสื่อมจริงๆแล้วลูกค้าเคสนี้มีเยอะมากก็แนะนำทานเลยได้ตัวนี้โดกูดามิเพราะว่าถ้าหากไม่มีโดกูดามิเราก็คงไปหลงทางกับอาหารเสริมตัวอื่นซึ่งเราไม่สามารถรู้ว่ามันรักษาได้จริงขอบคุณค่ะที่ได้รู้จักโดกูดามิและได้มาเดินได้อีกครั้งนึงถ้าหากว่าเราไม่ได้โดกูดามิก็คงไม่มีวันนี้นะคะอย่าพลาดโอกาสอย่ารอเวลาเดี๋ยวจะเหมือนกับซึ่งเคยเดินไม่ได้ค่ะขอบคุณค่ะเชิญนะคะอย่าลืม